ข่าวใช่ไหมครับเห็นข่าวกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วช่วงนี้ก็เปิดหน้าทีวีใครๆก็เห็นว่าตอนนี้มันประสบปัญหาน้ำท่วมกันจริงๆอะไรอย่างนี้ครับครับก็ดีใจครับที่ได้มาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเยี่ยมค่ะแต่ว่าวันนี้แป๊บนะ